สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครับผมนายอัศดารารุ่งหิมครับครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครับวันนี้พวกเรานะครับมาจากบริหารการศึกษาร่างอันดับ21นะครับมอทักษิณนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษาซึ่งได้ทราบมาว่าโรงเรียนนี้มีจุดเด่นในเรื่องของดิจิตอลเกมนะครับขออนุญาตที่จะให้คุณครูได้นำเสนอเกี่ยวกับดิจิตอลเกมนิดนึงครับได้ครับดิจิตอลเกมของโรงเรียนนะครับกระบวนการทำงานนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับว่านักเรียนเนี่ยครับมีบัตรนักเรียนเดินผ่านดิจิตอลเกตนะครับในส่วนระบบก็จะมีการสแกนนักเรียนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาผู้ปกครองนะครับโดยที่เราไม่ต้องแตะแค่เดินผ่านนะครับส่งทั้งข้อมูลการมาโรงเรียนทั้งภาพและขณะเดินผ่านประตูครับเพราะมันมีภาพด้วยครับมันจะขึ้นภาพด้วยน่าจะเป็นอย่างนี้ครับที่สแกนประตูเพราะว่าตัวก็ไม่ต้องให้กูเหนื่อยเช็คแถวใช่ตอนนี้ก็ปุ๊บปั๊บมันจะกลายเป็นห้องแล้วก็เข้าในช่องเลยก็เป็นคนลืมมันจะเช็คเมื่อเขามาเรียนรู้มันมาใช่แล้วก็ใครมาสายไม่มาสายก็คือเช็คเวลาไปมันเลยในห้องเรียนเนาะมันก็จะเป็นพวกจะเป็นว่าพวกเครื่องมือเครื่องใช้กันจะเป็นคนขับรถอยู่ข้างในจะมีใช้ห้องแหลกอะไรใช่สามารถบอกได้สามารถบอกต้นห้องของชั้นสามมาเป็นการทำการใช่ไหมแล้วเขาตอบก็ส่งในโทรศัพท์มาเลยใช่ใช่เวลาใช่เวลาขอใครคุณไม่ต้องให้ตรวจเพราะเขาสอนอะไรเขาเพิ่มให้ส่งไปให้เป็นไฟล์ในโทรศัพท์ที่ดูของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เราช่วยในการบริการนักเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นดิจิตอลเกมที่คอยทำหน้าที่ดูแลประสานงานระหว่างโรงเรียนที่ปกครองโดยใช้ดิจิตอลเกมเป็นสื่อหรือเป็นเทคโนโลยีที่เราช่วยตรงนี้นะครับเมื่อมีตรงนี้เราก็ได้มีแผนที่จะไม่ได้มีแผนคือมันมีอะไรการดำเนินการอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการระบบทุกก่อนที่เป็นโซนที่ต้องแล้วก็เป็นสื่อห้องสมุดที่ต้องแล้วก็เข้าถึงเรียนด้วยแล้วในการบริการชั้นเรียนนะครับก็คือการจัดจ่ายซื้อของในที่ตรงนี้มันได้ข้อมูลไปทานข้าวมาแล้วคือในใช้ทุกกองอยู่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ในการทุกก่อนในห้องสมุดค่าเลยบัตรใบเดียวสามารถที่จะช่วยนี่คือเรื่องนี้เนี่ยช่วยเรื่องพอก็ได้ปรับห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิตก็ตอนนี้เรียนรู้การคุณลองเดินไปดูเฉยๆดูได้ถึงรูปแบบที่เราได้ได้ดีไซน์ไว้อันนี้คือในระดับการเนาะเป็นเรื่องของช่วยความเด่นนะครับที่คือสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเด่นเลยจริงๆแล้วในงานวิชาการนี่คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีในการบริหารการหลักสูตรที่พูดถึงนวัตกรรมในเทคโนโลยีนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนพอเพราะว่าเราในเชิงผู้ปฏิบัติต้องพูดง่ายๆว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีนวัตกรรมหรือโครงงานฟรีที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเราเนี่ยที่บูรณาการทั้ง8สิ่งสาระที่เราเรียนเนี่ยเป็นข้อความที่ผมเข้าใจตรงนี้นะครับที่ให้ทุกชั้นเรียนทุกห้องเรียนครับได้ด้วยกันรวมก็เรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไอทีการจัดการคุณภาพแล้วก็ตามควบคุมลงรายสบายของไอรวมด้วยการผู้เรียนก็มาพัฒนาสมรรถแล้วก็โมเดลของการพัฒนาครูพัฒนาครูโดยใช้โคชชิ่งแอนด์ลิ่งแล้วก็ใช้กระบวนการของเพื่อนสตาร์ทที่ควบคู่กับ DLC การยกระดับค่ะความรู้สึกที่มาโรงเรียนนี้นะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับประตูเทคโนโลยีแล้วก็รู้สึกว่าครูที่นี่ค่ะอาจจะเป็นครูรุ่นเก่ามากใหม่มากแต่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อนๆก็เช่นกันค่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะคนที่สองเราประสบการณ์เรามีบ้างสวัสดีค่ะข
ความรู้สึกแบบที่มาเรียนว่าเราได้เฉลิมชัยนามสุภาพแบบเรื่องแบบที่ต้องเกตมากเลยก็คือเดินมาก็คือแบบแล้วก็มันก็แบบโชว์โชว์รูปในนี้เลยค่ะคือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีลงมาตรการมากมากยิ่งขึ้นค่ะอากาชาดังเดี๋ยวขอบคุณท่านสวัสดีค่ะว่าเช่นกันนะคะประตูเนี่ยแบบคือที่สำคัญคือที่สำคัญนะว่าน่าจะเป็นแรกของภาคใต้เป็นอะไรที่แบบเราก็ดีค่ะในที่ที่เราเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาค่ะแล้วก็มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับความรู้สึกของโรงเรียนร้อยนาฬิกาที่มาเนี่ยอย่างแรกเลยคือแบงค์เรียนใหญ่นะครับไม่ต้องเหนื่อยว่าทางระบบเนี่ยจะพร้อมทุกอย่างสำหรับโรงเรียนอย่างผมคิดว่าการเป็นเทคโนโลยีอาจจะคิดว่าโรงเรียนนี้ที่พิเศษก็คืออาจจะมีโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจจะแตกต่างจากโรงเรียนหลายๆส่วนเช่นเรื่องของประตูเกตอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็พอเราไปดูในห้องเนี่ยก็เป็นการจัดการสอนที่นั่งเทคโนโลยีด้วยโดยเฉพาะ3ปีใหม่ที่ท่านผอ.ใหม่มาอยู่เนี่ยเราจะได้เห็นแนวการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมสำคัญที่สุดในการใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบผลทำให้ผลงานของมันมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็นักเรียนก็เป็นคนยุคใหม่ก็การเรียนนักเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วคนยุคใหม่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของสื่อเทคโนโลยีต่างๆแบบนี้คิดว่าเข้าบอกในส่วนของโรงเรียนระดับรัฐบาลแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนการบริหารเรื่องของนวัตกรรมได้ดีมากอันนี้ก็ที่ชมนะครับโดยเฉพาะจุดหลักเลยก็คือประตูการเข้าโรงเรียนนี่คือหน้าต่างของโรงเรียนที่หน้าต่างของโรงเรียนมีความดีมีความทันสมัยโรงเรียนเราก็โรงเรียนเราที่ก็จะมีความเป็นพิเศษครับจะต้องมั่นใจนะครับสวัสดีครับก็ในส่วนของโรงเรียนวัดนาฬิกาเฉลิมนะครับคือในส่วนของความโดดเด่นเขาก็มีอยู่ในตัวแล้วแต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นคือการปรับและประการเปลี่ยนปรับเพื่อไปสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนคือการที่ครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนพยายามที่จะทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าที่สุดโรงเรียนสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล ตอนนี้เราก็อยู่ที่มีของออฟฟิศแล้วนะครับเราต้องจะไปหาหมอครับตื่นเต้นมากเลยมาโอ้ไม่ขอเขาเต้นก่อนนี่ขอสวยก่อนนี่พี่หมอเล่นไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและก็การบริหารสุขการศึกษาของโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์นะครับประมาณนี้ครับท่านบอกครับได้เชิญครับเชิญได้จริงแล้วโครงการการเรียนการสอนทางไกลแบบมีการสอนทางเนี่ยนะครับเราน่าจะจัดเป็นชื่อแรกของประเทศไทยในระดับสปท.นะครับซึ่งเราเป็นการปกติเราเรียนทางไกลแบบทางเดียวใช่ไหมอย่างเช่นไอ้ DLGV แต่ก็เป็นทางเดียวแล้วก็รับแล้วก็เอาเอกสารมาดูการเรียนมาแต่ของเราไม่ใช่เราเป็นการจัดการศึกษาเรียลไทม์หมายความว่าเรียนไปทั้งก็ตอบตัวกลับได้เลยเรามีห้องเรียนสองชั้นเด็กสามารถตัวตอบได้ในที่สุดปุ๊บเนี่ยในโครงการที่เราจะดูแลจะตอบส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวกับตัวครูตัวนักเรียนนะสองตัวนี้ที่เป็นประเด็นหลักของเราเลยคือนักเรียนเองเนี่ยเรามีตั้งเป้าไว้แล้วล่ะว่าเรียนต้องสอบได้ระดับเพราะเราจัดที่มอกลางเราไม่จัดที่มอต้นนะครับเพราะ DLG จะเป็นประตูก่อนก็เลยต้องตอนหลังก็เลยต้องไปหาที่ประตูใช่ไหมครับรวมไปถึงบาทแทนอันนี้เนี่ยของเราก็จะเป็นในเรื่องของมอกลางแล้วก็มาเสนอนี้ก็เปิดซึ่งแบบมีการจุดผู้บริหารนะครับมีการจุดครูนะเพื่อจะวางแผนการเรียนสอบร่วมกันโดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ใช้หลักสูตรที่นี่ทั้งหมดเลยโดยเรามีอยู่บนพื้นฐานว่าเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่โอกาสที่จะเกิดการเรียนรู้อาจจะมีความแตกต่างกันตามบริบทพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าหลักสูตรเราต้องเดินไปได้เลยแล้วจะให้เราปรับหลักสูตรให้เราปรับหลักสูตรเนี่ยลงมาเราต้องปรับไม่ได้เพราะเราเรียนเราต้องดูแลลูกค้าด้วยนักเรียนเราด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุยกันมาแต่ร่วมกันเป็นตัวบอกประมวลการสอนทุกรายวิชาได้หมดเลยและสื่อจะเป็นทุกอย่างมาทราบไม่มาร่วมกันฝ่ายดูแลคุยก็ฝ่ายดูคุณครูคุยกันทุกคนจะทำการสอนพอตุลาเข้าค่ายทำไงเพราะในระยะนี้เราไม่ได้สามารถทำแบบไปทางด้านนะครับเพราะนั้นเราก็มาเข้าค่ายทำแบบที่โรงเรียนเอาแบบทั้งหมดจนถึง2มาทำแล้วเวลาเราตอบที่ว่าตอบได้ดีขึ้นและนักเรียนเข้ามาแล้วถ้ากิจกรรมที่เป็นไปที่นี่เกิดการเรียนรู้ที่หนักมากขึ้นได้เจอเพื่อนต่างโรงเรียนได้ปรับตัวกับสังคมอีกคนหนึ่งซึ่งเด็กจะต้องอยู่ได้นะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องร่วมกันและตลอดที่แหละครูที่มาด้วยครูนักเรียนมาก็ต้องเข้าไปด้วยเป็นครูที่เรียนด้วยถ้าครูได้เรียนด้วยกันแล้วก็นักเรียนได้เรียนด้วยกันพอกลับไปเขาก็ไปตอบเรื่องนั้นถูกไหมครับเราทำแบบการทางไกลระเบียบการทำการถ้าเรียนแข่งแรกประเทศไทยมีที่ระเบียบการทำการนะครับซึ่งแบบเรียลไทม์เลยแล้วถ้าทำได้การเรียนสามารถสอบถามได้เด็กนั้นก็สรุปแหละมาทางนี้ซึ่งคือเป็นด้านหนึ่งแล้วก็ได้ในภาพนี้น่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดการรู้แล้วก็ตึ๊บว่าเขามีอะไรที่เกิดขึ้นโดยเอาการรู้มาผ่านทางเทคโนโลยีคือพี่ว่าอย่างนั้นนะคือว่าอย่างนั้นก็ตัดสินแล้วก็
พอมาเสร็จก็มาปิดทุกอย่างก็มาชุบอีกนะครับพอเข้าไปเรียนอีกก็คือแล้วก็ลาเดินเข้ามาขอติดใจงานมันก็จะวนแบบนี้แล้วจะไม่หยุดแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยมีบางแห่งนะครับมีทางแล้วก็ไปจิ๊กบิ๊กแล้วก็เราวางไปแกะงานต่อไปจนยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นระบบที่ตัวมันบอกว่าไอ้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นในในที่สุดในระบบอยู่แล้วนะครับว่าปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเป็นภาพว่าอะไรคือวัฒนธรรมเพราะคนมาปฏิกิริยาวัฒนธรรมก็คือการสอนคือสื่อคนก็คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าวัฒนธรรมคือสื่อมันมีทุกอย่างสื่อไม่ผิดนะที่สื่อจะคือวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมคือ everything คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างใหม่นวัตคือใหม่ถูกไหมนวัตแปลว่าใหม่กรรมการกระทำหรืองานเพราะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเป็นงานใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่ๆตั้งแต่ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมความคิดเป็นนามธรรมรูปธรรมถึงจะมองเห็นในสื่อในงานสอนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแก้วน้ำมองเห็นแต่ความรู้สึกข้างในมองเห็นไหมแค่คุณเปลี่ยนแนวที่เป็นโพสิทีฟจริงๆคุณเกิดเป็นเนกาทีฟเป็นโพสิทีฟเป็นนวัตกรรมไหมแต่นวัตกรรมต้องความสูงทางที่เจริญใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนจากโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟเป็นนวัตกรรมเหมือนกันได้ไหมไม่ได้มันลงข้างล่างไงแต่ถ้าไปข้างบนมันเดินข้างหน้าได้คือนวัตกรรมเพราะว่านวัตกรรมสร้างมาท่านแต่การศึกษานะสร้างมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเดินทางใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็พาเดินทางไปตามเป้าหมายของการศึกษาของเราก็ถือเป็นวัฒนธรรมของนะครับตัวนี้เกิดจากวัฒนธรรมนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคนที่ผมขอมาไม่ใช่เกิดจากคุณที่นี่เวลาเราทำที่นี่เดินไม่ได้ประสาทเลยนะที่ฝันเองไม่ได้ลอกใครเลยทำเองทั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่ฝันเราเนี่ยเตรียมที่ทุก5ปีเนี่ยตอนนี้เราที่ฝันฉบับที่4ที่สุดปี65เริ่มปี1 6 2 3 4 5นะ61เริ่มละเพราะเราเดินทุกอย่างเดินตามที่ฝันเองเนี่ยมันมีของที่สั่งเลยภาคนี้แล้วแต่ละปีทำอะไรเราจะคุยกันหมดเลยเราต้องมีธงชัดเจนนะครับตัวพวกนี้เกิดจากครูเกิดจากนักเรียนเกิดจากผู้บริหารจากผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนที่มาสกัดและชุมชนนั้นเราก็เลยพออ่านยุทธศาสตร์เสร็จปุ๊บนี่เราต้องมีอะไรไหมเราต้องคิดแล้วล่ะว่าหลักสูตรต้องสอบพักละยุทธศาสตร์เป็นตัวเป็นธงปลายทางตัวหลักสูตรคือมองประสบการณ์ที่แต่ละผู้เรียนเพื่อผู้เรียนได้อะไรที่เราวันได้หลักสูตรเพราะในยุทธศาสตร์เดินแล้วหลักสูตรไม่ปรับไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันไม่ได้ถ้าพอไปด้วยกันไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องมาปรับพอปรับเสร็จปุ๊บนี่ไงอันนี้ธงเรียนอยู่แล้วคนดีมาก่อนเก็บไว้ทีหลังที่นี่เลยไม่ใช่โรงเรียนผิดคนเก่งถ้าเรามีคนเก่งจะมีเฉพาะทางหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศของเราไม่ใช่นะครับเขามีความสุขก่อนเข้ามาลองสังเกตว่าเด็กที่มีแต่ยิ้มเนี่ยบนล็อกมีวันสอบก็หัวก็ทั้งวันนอนเล่นกันทั้งวันเนี่ยอันนี้คือบริบทของโรงเรียนนะครับแล้วเมื่อไหร่เขามีสองตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ตามเขาเมื่อไหร่เขาพร้อมเขาตอบพอเรามอต้นคนหลายบอกว่าทำไมเราไม่เที่ยวไม่อะไรเราต้องให้เป็นไปตามบอยแล้วพอมอปลายปุ๊บเขารู้ตัวเองนะแล้วเขาจะเริ่มขอเองครับผมนี้เราทำแบบนี้แล้วเราจะทำแบบนี้ได้มาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มเรียนรู้มันก็เลยสมบูรณ์เพราะว่าเขามีฐานของที่แน่นสุดท้ายเขาก็เอติดทุกคนเราติดเพราะเราเซ็นมาตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นความเจ็บตรงนี้แล้วตัวนี้เราก็ตั้งนะครับอันที่สองเราปฏิเสธไม่ได้นะในที่ทศวรรษนี้ในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ไอทีนะครับมันหลายๆอย่างมันก็จะไปขัดกับอะไรอ่ะขัดความรู้สึกของผู้ปกครองถูกไหมเนี่ยที่ผู้ปกครองว่าทำไมให้ลูกใช้มือถือทำไมโรงเรียนแต่ก่อนเราเรียนเก็บมือถือละพอเราเอามาใช้เราต้องหาวิธีการต้องหาวิธีการตัวใหม่แล้วแหละว่าวิธีการยังไงให้เด็กใช้ถูกเวลาเวลานะครับเพราะเราก็เอาระบบเนี่ยอะไรนะเรื่องการจ่ายเงินคุณพี่นี่ถึงห้องสมัยก่อนนี่ห้องนี้ครับส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับผมได้พาเราไปห้องดิจิทัลกันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างคลิปอะที่เราก็สอนนะต้องประกอบเป็นยังไงบ้างเราเรียนออฟฟิศเอา1 2 3 สวัสดีค่ะ
ก็ต้องเรียนนี้นะคะก็ได้อีกแง่มุมนึงนะคะที่มันไม่เหมือนกับวันนั้นเฉลิมนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องแต่ละเรื่องเลยนะคะไม่ใช่กับเรื่องแพทย์ที่วัฒนการหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวหลายเรื่องเลยค่ะค่ะก็ประทับใจนะคะที่มาวันนี้ของออฟฟิศกันเองค่ะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีคือก็ที่หนึ่งค่ะยอมรับว่าที่หนึ่งคนยอมรับในการจัดการศึกษาของที่นี่ครับสำหรับที่นี่นะครับก็ตามภารกิจปมอนะครับคือการที่ทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับสังเกตจากโครงการที่พยายามจัดการเรียนการสอน2ทางนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคือการทำให้คนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับมอวครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีความแน่นอนสิ้นเพราะว่าดีทุกอย่างตั้งแต่พอบอกว่านวัตกรรมเกิดจากไหนก็เกิดจากที่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างก็จะดีแต่นวัตกรรมต้องอะไรทุกอย่างต้องดีด้วยไม่ใช่ดีเฉพาะครับโนคอมเมนต์สำหรับผมสุดยอดจริงจริงเรียบร้อยผ่านติดมากกว่าติดคะแนนนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายคาริอัลเบตจินนะครับนิสิตปริญญาโทบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชสิงห์นะครับวันนี้ก็ได้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสุขาแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ในเรื่องของข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโรงเรียนอนุบาลสุขาครับวันนี้อันนี้ก็ได้อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขาขอศิลปชัยบรรลานะครับที่จะให้ข้อมูลดีๆตรงนี้นะครับครับขอครับขออนุญาตวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นที่สุดของโรงเรียนอนุบาลสุขาครับก็ยินดีเรียนยิ่งที่ได้มีโอกาสในการที่จะแนะนำในส่วนของเทคโนโลยีของโรงเรียนอนุบาลสุขาของเราในขณะนี้ที่เราใช้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญในทุกด้านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของด้านการศึกษาโรงเรียนของเราก็ต้องจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ซึ่งมีอย่างมากมายในขณะนี้นะครับตรงนี้โรงเรียนจึงคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์สามารถที่จะสื่อสารความคิดความรู้สึกและก็เรื่องราวต่างๆของโรงเรียนเนี่ยส่งไปยังภายนอกได้ตอนนี้เนี่ยเราก็มีระบบการสื่อสารเฉพาะภายในก็คือระบบตัวทักษะวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพบกับนักเรียนในของเช้าทุกวันนั้นเราก็มาร่วมกันคิดว่าทำยังไงในด้านการสื่อสารของเราในโรงเรียนเนี่ยมันขยายกว้างไปก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์โดยเฉพาะที่การถ่ายทอดสดผ่านยูทูบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และสถานีโทรทัศน์ของเราซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งออกอากาศผ่านระบบเป็นสายสัญญาณนำไปยังห้องเรียนต่างๆตอนนี้เราก็ได้ขยายส่งสัญญาณผ่าน YouTube เนี่ยในการถ่ายทอดสดนำเทคโนโลยีแบบนี้ครับสื่อสารจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครองตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่โรงเรียนได้รับเทคโนโลยีใช้แล้วก็ที่พอดีเข้ามาในห้องก็เห็นสกาวที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดคือว่าน่าจะเป็นมากเลยอนุบาลสองขายูนิสนี้ครับเป็นสิ่งใหม่ถ้าดูตามเนี่ยปกติพอมีการศึกษาอะไรบ้างครับจุดประเด็นของอะไรบ้างก็เหมือนที่พูดไปข้างต้นอย่างว่าข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวันนี้นั้นผู้ที่ชนะคนอื่นได้ก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นประชาชนโดยทั่วไปเขาได้รับรู้ได้เข้าใจก่อนที่คนอื่นเขาอยากทำนะดังนั้นในส่วนของอนุบาลสงขลาเองก็เป็นสถานีโทรทัศน์ของเราดึงที่ว่าเราจะมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความสามารถของนักเรียนเรื่องการแสดงออกของนักเรียนซึ่งก็ให้ผู้รับผิดชอบได้รับสมัครนักเรียนมาเพื่อมีการอ่านข่าวมีการมาแสดงบทบาทสมมติมีการมาสัมภาษณ์มีการมาทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขามีความกล้าในตัวเองและกำลังจะมีรายการนึงซึ่งคิดว่าจะเป็นรายการสำคัญต่อไปก็คือพบกับบุคคลสำคัญอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เราจะมีบุคคลสำคัญในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยมาพบกับนักเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์อนุบาลสงขลาอยู่กับเราไม่เฉพาะพบกับนักเรียนพบกับผู้ปกครองที่บ้านด้วยพบกับผู้ชมที่ชมผ่านYouTube ซึ่งเราถ่ายทอดสดได้ด้วยมันก็จะยิ่งทำให้ความเข้าใจกันการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหารสงขลาว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างอะไรขนาดนี้เด็กของเราเป็นยังไงมันก็สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าในคิดที่ท่านผอ.ได้ทำโครงการกิจกรรมแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับก็เป็นสิ่งใหม่แล้วก็มีประโยชน์แล้วก็สามารถกระจายไปถึงได้ทั้งภายในและภายนอกอันนี้คิดว่าจากข้อมูลที่ได้นะครับจากพยานของผมที่กำลังเสนอทางมาได้เลยกับข้อวิชาที่ได้เรียนไปได้แค่กระจายมากขึ้นนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันสงขามีจุดเด่นที่มีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยจริงๆครับวันนี้อันนี้ขอขอบคุณท่านตัวในการดำเนินการสงขาเพราะว่าจะเป็นการเป็นส่วนที่มาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ